ค่ะสำหรับ Big Story ในวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทางจิตกันอยู่นะคะซึ่งในวันนี้เป็นการนำเสนอในตอนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินบำบัดนะคะที่มีความเชื่อกันว่าหินนั้นมีพลังในตัวค่ะที่สามารถที่จะสามารถแก้ไขโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนเราได้ติดตามได้ในช่วงของ Big Story ค่ะพลังเนี่ยเราก็อาจจะเอาพลังธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้ที่อยู่รอบๆตัวเราก็มีท้องฟ้าแสงแดดสายลมต้นไม้นะครับใบหญ้าเราก็อาจจะชูมือขึ้นมาเพื่อดึงพลังที่อยู่รอบๆเป็นปราณจากธรรมชาตินะครับดึงเข้ามาสู่ที่ปลายของคริสตัลนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาพลังเหล่านี้เนี่ยส่งพลังไปที่เรติตะที่เราประสงค์อาจารย์อรรถวุฒิเวชบูรณ์ใช้คริสตัลในการดึงพลังธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเพื่อถ่ายทอดพลังให้กับผู้ป่วยในการบำบัดผู้ป่วยโรคเครียดโดยการใช้คริสตัลวนที่รอบศีรษะเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของพลังอาจารย์อรรถวุฒิบอกว่าวิธีนี้เป็นหนึ่งในศาสตร์ของหินอัญมณีบำบัดที่ทั่วโลกใช้มานานก็ตอนที่หลับตารู้สึกว่ามีเหมือนกับ คล้ายๆกับคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้สบายนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคลื่นแม่เหล็กหรืออะไรสักอย่างก็ไม่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพอผ่านมาจากตรงนี้รู้สึกได้ปุ๊บเข้ามาแล้วเป็นเหมือนกับว่ามันขยายเต็มหัวเลยเป็นคล้ายๆคลื่นอ่ะพอรับจากตรงนี้เสร็จปั๊บมันจะขยายมาทางเนี้ยไม่ใช่เลือดลมนะไม่ใช่เลือดลมนะแต่เป็นรู้สึกได้ถึงพลังว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่รับมาจากตรงนี้แล้วมันผ่านมาทั้งอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าเอาขวัญชัยสวงดีผู้ที่รับการบำบัดโรคเครียดยอมรับว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะที่ศีรษะและยืนยันว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้จักกับการบำบัดลักษณะนี้มาก่อนในขณะที่อาจารย์อรรถวุฒิผู้ที่ศึกษาศาสตร์ของการใช้หินอัญมณีมามากกว่า10ปีอธิบายว่าหินโดยทั่วไปจะเป็นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ที่มีซิลิคอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังในการเก็บความทรงจำและการขยายพลังได้ตัวอย่างเช่นการถูกนำไปใช้ในชุดเก็บคำสั่งในคอมพิวเตอร์หรือการใช้ทรานซิสเตอร์ในเครื่องขยายเสียงต่างกันอย่างยกตัวอย่างเช่นแต่ของบนโต๊ะเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะคนจะนิยมมากก็คือแต่นี่เขาเรียกโรดควอตนะครับหรือหินสีชมพูเนี่ยนะครับโรดควอตเนี่ยโรดควอตนี่สังเกตดูอันนี้มีอันนึงนี่ก็คือโรดควอตแต่อยู่ในฟอร์มคนละอย่างกันโรดควอตอันนี้ก็คืออันนี้เป็นไม่ใช่ว่าแมนเมดนะครับคือเป็นโรดควอตธรรมชาติแต่เข้ามาแกะให้เป็นรูปหัวใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับให้เหมือนกับคนที่รักกันนะครับก็อาจจะส่งกระแสจิตที่ดีต่อไปที่โรดคอร์สอันนี้แล้วก็ส่งไปให้คู่รักของตัวเองอาจจะพกติดตัวไว้เป็นตัวแทนของตัวเองนอกจากนี้อาจารย์อรรถวุฒิยังอธิบายว่าโรคคอร์สยังนิยมนำมาตั้งในห้องประชุมเพื่อสร้างความสมานสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานและยังมีหินอีกหลายพันชนิดในแต่ละมุมโลกที่ใช้ในหลากหลายรูปแบบมาอย่างช้านานทั้งใช้เป็นเครื่องประดับและการสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตชันชัยพงษ์ประหลัดถ่ายภาพกุลชาตั้งมหาสุข TN24 รายงาน